สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของ Junior Mind เนื่องในวันเสาร์ที่2ของทุกๆปีคือวันเด็กใช่ไหมล่ะครับคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะมาจัดสักหน่อยพาเพื่อนๆไปชมชีวิตในวัยเด็กของเหล่าฮีโร่ใน MCU กันครับว่าพวกเขามีชีวิตวัยเด็กกันยังไงบ้างกับท็อป10วัยเด็กใน MCU ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรจะเป็นท็อป10ด้วยซ้ำเพราะผมเองก็หาเกณฑ์วัดยากมากก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุดเนื้อหมายเอาไว้ด้วยนะครับอันดับที่10ทิชาร่าชีวิตวัยเด็กของทิชาร่าครับเราจะไม่ได้เห็นในฉบับภาพยนตร์เต็มนะครับเพราะถูกตัดออกกลายมาเป็นดีลิซีนซึ่งเราจะได้เห็นวัยเด็กของทิชาร่าที่วิ่งเล่นกับนาเคียในทางลับจนทะลุมาถึงสุสานใต้ดินและพบกับทิชาก้าพ่อของทิชาร่านั่นเองในวัยเด็กของเขาครับทิชาร่าค่อนข้างเชื่อมั่นในพ่อของเขามากๆเคารพในทุกๆการตัดสินใจของกษัตริย์ซึ่งเป็นพ่อของเขาและทิชาร่าเองก็อยากจะเป็นแบบนั้นบ้างในวันที่โตขึ้นเป็นกษัตริย์ที่ดีเป็นแบล็กแพนเทอร์ปกป้องวากันดาแม้ในวันที่เขาโตมาครับทิชาร่าจะรู้ว่ากษัตริย์ก็ทำสิ่งที่ผิดพลาดตั้งมากมายอันดับที่9โมนิก้าแรมโบโมนิก้าเป็นลูกสาวของมาเรียแรมโบครับผู้ก่อตั้งหน่วยสอดเพื่อนสนิทของแคลร์แดนเวอร์โมนิก้าเป็นเด็กที่เข้มแข็งแม้ว่าเธอจะอยู่กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆโมนิก้าครับสนิทกับน้าแคลร์มากๆแถมยังมีรสนิยมเก๋ไก๋ดีไซน์ชุดใหม่ให้กับน้าของเธอแล้วเด็กสาวคนนี้ก็น่าจะเป็นคนแรกๆเลยครับที่มีเพื่อนเป็นเอเลี่ยนต่างเผ่าพันธุ์จนในวันที่โตขึ้นก็ได้ทำงานร่วมกันเธอคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเด็กสาวที่ไม่ค่อยมีปมในชีวิตมากนักเหมือนกับเพื่อนๆฮีโร่คนอื่นๆครับอันดับที่8แคลร์แดนเวอร์แคลร์ค่อนข้างที่จะเป็นเด็กบ้าระห่ำชอบทำตัวเหมือนผู้ชายเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่อันตรายโดยเฉพาะเรื่องของการขับรถคือที่สุดครับขนาดชนจนคว่ำกิ้งลุนๆออกมาจนพ่อมาตามด่าก็ยังไม่จดจำครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กขั้นสุดจริงๆในสายสตรองซึ่งช่วงวัยเด็กของแคลร์ครับเธออยู่กับพ่อและพี่ชายที่คอยปรามาสเธอเสมอว่าเด็กผู้หญิงไม่ควรที่จะทำอะไรให้มันบ้าระห่ำมากนักทว่าด้วยความที่ไม่เคยยอมแพ้และลุกขึ้นเสมอก็ทำให้เธอคนนี้กลายเป็นหญิงแกร่งในที่สุดนั่นเองครับอันดับที่7นาตาชาโรมานอฟวัยเด็กของนาตาชาคำว่าอิสรภาพไม่มีอยู่จริงคำนี้เหมาะสมกับเธอเลยครับเพราะตั้งแต่จำความได้เธอก็อยู่ในเลสรูมแล้วแต่เธอก็ยังโชคดีได้ออกมาใช้ชีวิตเป็นครอบครัวจำลองแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในวัยเด็กของเธอแล้วครับแม้ว่าเธอจะไม่อินกับพ่อแม่จอมปลอมแต่ทว่านาตาชานั้นรักน้องสาวสุดหัวใจมากๆคอยปกป้องเธอแม้สุดท้ายจะถูกจับแยกกันไปแต่ความห่วงใยก็ยังมีให้เสมอจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเธอนั่นเองครับอันดับที่6เยเลน่าเบโลวาเยเลน่าเป็นเด็กหญิงอีก1คนครับที่โชคร้ายมากๆเธอถูกลักพาตัวมาตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ทว่าพอเริ่มโตที่จะจดจำอะไรได้เขาก็โชคดีมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นมีพ่อแม่มีพี่สาวเธอมีความสุขมากในช่วงเวลาที่ยังไร้เดียงสาแม้ว่ามันจะเป็นครอบครัวจำลองแต่นี่คือความจริงเดียวที่เธอมีก่อนที่เธอจะต้องแยกจากครอบครัวนี้ไปอยู่ในเลสรูมด้วยวัยกระเปียกเพียงเท่านี้ครับน้องเป็นคนล่าเริงมากครับแต่ฉะนั้นในวันที่โตขึ้นมากลับกลายเป็นเด็กขี้แงไปได้อันดับที่5เคทบิชอปเธอคนนี้ค่อนข้างมีชีวิตวัยเด็กที่เรียบหรูดูแพงเลยแหละครับเคทเป็นเด็กที่ติดพ่อมากมีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเคทครับควรจะเป็นเด็กที่ปกติไม่มีอะไรเลวร้ายในชีวิตของเขาเลยทว่าวันหนึ่งเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ทำให้เธอนั้นต้องสูญเสียและมีปณิธานอันแน่วแน่ดันเกิดขึ้นครับเมื่อเอเลี่ยนบุกโลกกลางเมืองนิวยอร์กเคทได้เสียพ่อไปครับแต่สิ่งที่ได้มาก็คือแรงบันดาลใจอันแรงกล้าในการที่จะเป็นอีสาวคันสอนตามฮีโร่ไอดอลของเธออย่างฮอกอายตอนซีรีส์เข้าฉายเป็นมีมอยู่ช่วงหนึ่งเลยครับกับฉากนี้ไม่ว่าลูกอยากได้อะไรเดี๋ยวแม่จะหามาให้หนูอยากได้สอนกับธนูแม้ถ้าเกิดว่าน้องเคทบอกว่าอยากได้เรือดำน้ำป่านนี้คงเป็นนายกไปแล้วว่าไหมครับอันดับที่4กาโมราอีกหนึ่งเด็กน้อยผู้มีชีวิตแบบลิขิตไม่ได้เด็กสาวจากดาวเซนโทโบริดวงดาวที่ขาดทรัพยากรจากประชากรล้นโลกกาโมราอยู่กับแม่ครับใช้ชีวิตลำบากพอสมควรต้องขอทานเศษอาหารบางครั้งก็ต้องนอนทั้งที่ท้องหิวจนทานอสเข้ามาปลดแอกและเห็นความแกร่งในตัวหนูน้อยผิวเขียวคนนี้ทานอส
จึงรับมาเลี้ยงครับซึ่งกาโมราไม่เคยเลยสักครั้งที่จะมีความสุขภายใต้การดูแลของทานอสเธอกลายเป็นเด็กที่เกลียดพ่อเข้าขั้นรุนแรงแต่ด้วยการเลี้ยงดูปูเสือและสายใยพ่อลูกที่ผูกกันมาก็ทำให้เธอนั้นต้องเสียน้ำตาในวันที่พ่อของเธอคนนี้จากไปด้วยน้ำมือของตัวเธอเองเด็กๆที่กำลังเกลียดพ่ออยู่ลองคิดอีกทีนะครับใช้โอกาสวันเด็กนี่แหละกลับไปขอโทษท่านซะอันดับที่3ปีเตอร์ควิลหนูน้อยเด็กกระโปรงคนนี้เป็นเด็กที่มีใจรักในเสียงเพลงมากครับปีเตอร์ควิลค่อนข้างซุกซนพ่อสมควรมีเรื่องชกต่อยอยู่บ่อยครั้งแต่เขาก็เป็นเด็กจิตใจดีนะครับเบ้าตาที่ช้ำๆนั้นเป็นเพราะว่าเขาเข้าไปแลกหมัดกับเด็กคนอื่นๆที่กำลังรังแกกบทารังแกตู่ก็คงจะตัวใครตัวมันล่ะครับช่วงชีวิตแรกๆของปีเตอร์ควิลนั้นเขาอยู่กับแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งร้ายและที่ทำร้ายจิตใจเด็กชายไปมากกว่านั้นก็คือเขาต้องทนดูแม่ตายไปต่อหน้าต่อตาก่อนจะเคาะซ้ำกรรมซัดโดนมนุษย์ต่างดาวจับไปเลี้ยงบนอวกาศซึ่งก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีมากนะครับเพราะย้อนดูผู้เลี้ยงดูมีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงขู่จะกินตับบ้างขู่จะต้อนหำบ้างแต่เด็กคนนี้ก็โตมามีชีวิตที่ดีครับอันดับที่2ชางชีเด็กชายคนนี้ในช่วงชีวิตวัยเด็กของเขาครับค่อนข้างที่จะเป็นเด็กขี้แงพอสมควรเขาอยู่ในครอบครัวที่แสนสุขมีน้องสาวมีแม่และมีพ่อที่อายุพันปีทุกอย่างกำลังไปได้ดีเลยครับแต่แล้วชีวิตก็พลิกผันเมื่อแม่ของเขาต้องเสียชีวิตไปจากคู่อริของพ่อโดยความที่เป็นเด็กอะเนาะก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาครับชางชีต้องยืนดูแม่ถูกซ้อมจนตายก่อนที่พ่อของเขาจะกลับมาและนำพาชีวิตของเขาไปในทิศทางที่ดาร์กไซด์ชางชีครับถูกฝึกให้เป็นนักสู้ตั้งแต่ยังเด็กโดนละลายพฤติกรรมให้กลายเป็นนักฆ่าก่อนที่เขาจะไม่บ้าตามพ่อและหนีออกจากครอบครัวเดียวที่มีนี้มานั่นเองครับอันดับที่1วานด้าแม็กซิมอฟชีวิตวัยเด็กของวานด้าครับต้องบอกเลยว่าเธออยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นไม่น้อยเลยทีเดียวท่ามกลางสงครามเย็นที่ปะทุร้อนในโซโคเวียหนูน้อยวานด้าคลั่งไคล้ซิตคอมมากๆตั้งแต่ยุค50 60 70เรื่อยมาทว่าในวันที่เธอนั้นมีความสุขมากๆวันที่ครอบครัวนั่งดูซิตคอมพร้อมหน้าพร้อมตากันเธอกับพี่ชายต้องเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตครับผู้ก่อการร้ายเปิดฉากโจมตีระเบิดลูกแรกตกลงมากลางบ้านแล้วก็ตู้มพ่อแม่ของเธอจากไปทันทีครับและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามลูกที่สองได้ตกลงมาทว่ามันดันไม่ระเบิดวานด้าและแฝดพี่ของเธอจ้องมองมันอยู่ตรงนั้นด้วยความหวาดกลัวหวาดผวากับเจ้าระเบิดลูกนี้กว่า2วันว่ามันจะแตกใส่หน้าเธอไหมเหตุการณ์นี้ครับได้สร้างแผลใจในชีวิตของเธอมาถึงทุกวันนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นวัยเด็กที่สุดๆแล้วครับผมเลยได้ยกเอามาเป็นอันดับที่1นั่นเองอันดับที่0โทนี่สตาร์กมาดูอันดับอวยของผมกันบ้างครับโทนี่สตาร์กเด็กชายผู้กลายเป็นตำนานผู้กอบกู้จักรวาลวัยเด็กของเขาค่อนข้างที่จะเป็นเด็กซุกซนอยากรู้อยากเห็นตอนเด็กๆครับเขาชอบเข้ามาเรียนในห้องทำงานของพ่อของเขาเสมอซึ่งมันคือพฤติกรรมของเด็กฉลาดครับเพราะตอนที่เขาอายุได้4ขวบเขาก็สามารถต่อวงจรไฟฟ้าได้ตอนอายุ6ขวบครับก็สามารถประกอบเครื่องยนต์ได้เย็ดเคอะไรมันจะเก่งปานนั้นและที่เจ๋งไปกว่านั้นครับตอนเขาอายุ17ปีก็จบปริญญาที่ MIT ได้แล้วสมกับเป็นอันดับ0จริงๆและสุดท้ายท้ายสุดสกอตแลนด์เด็กทารกเหรอสกอตไงแรกเกิดเนี่ยนะเดี๋ยวก็โตยังเด็กเกินไปผมเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับท็อป10วัยเด็กของฮีโร่ใน MCU ซึ่งส่วนใหญ่ชีวิตรันทดกันทั้งนั้นเลยนะครับหวังว่าคงจะไม่มีใครต้องพบเจอชะตากรรมแบบนี้ในวัยเด็กของตัวเองนะครับแล้วก็ในวันนี้สุขสันต์วันเด็กด้วยนะครับขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กที่ดีของพ่อแม่ดังคำขวัญของท่านนายกที่มอบให้ไว้ในปี65นี้ว่ารู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆชื่นชอบอันดับไหนหรือชอบวัยเด็กของฮีโร่คนไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์มายเอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีวันเด็กครับ